กราบสวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพทั้งหลายครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่รับชมทางบลูสกายในวันนี้ทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกฎหมายล้างผิดให้กับคนโกงกฎหมายล้างผิดให้กับคนโกงบัดนี้เลยความขัดแย้งระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลแล้ววันนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนไทยกับรัฐบาลไปแล้วนี่คือเวทีสาธารณะที่ประชาธิปัตย์ได้เปิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องเพื่อบอกกับพี่น้องว่าเพียงแต่แรงฝ่ายค้านยังไม่พอยังต้องอาศัยพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไปล้มกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ครับคำว่าปรองดองแท้จริงแล้วเป็นวาทกรรมอำพรางที่เจ้าของปัญหาได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะเขียนกฎหมายมาล้างผิดให้กับคนโกงเราจะปล่อยให้วาทกรรมนี้เป็นวาทกรรมที่พูดไปด้วยความสงสัยต่อไปไม่ได้อีกแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปรองดองอย่างแน่นอนพี่น้องครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยมีไม่มีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเราได้ออกกฎหมายมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลาเป็นจำนวนถึง22ครั้ง22ฉบับตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาได้เคยเกิดเหตุการณ์5แบบแบบที่1มีคนไปทำรัฐประหารแล้วประสบความสำเร็จนิรโทษกรรมให้กับตัวเองแบบที่2คนไปทำรัฐประหารทำแล้วไม่สำเร็จรัฐบาลที่มาทีหลังนิรโทษกรรมให้ประเภทที่3การชุมนุมมวลชนของนักศึกษาแบบ14ตุลาแบบ6ตุลาแบบ17พฤษภาหลังจากเกิดเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็มีการนิรโทษกรรมให้ประเทศไทยเคยมีความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลไทยต่อสู้กันเป็นเวลายาวนานเกือบ30ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ออกคำสั่งที่66/23เพื่อยุติสงครามได้ออกประญัตินิรโทษกรรมรอจากปี2523ไปออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ได้ในปี2532พลเอกชาติชายชุนวันรอเวลา9ปีแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่มีการนิรโทษกรรมคุณอุทัยพิมพ์ใจชนคุณบุญเกิดอิรันคำที่คุณอนันต์ภักดิ์ประภัยที่ฟ้องจอมพลถนอมว่าปฏิวัติและเป็นความผิดจอมพลถนอมใช้คำสั่งคณะปฏิวัติจับ3คนเข้าคุกได้มีในเรื่องที่โทษกามายหลัง14ตุลาพี่น้องครับผมบอกพี่น้องว่า5แบบนี้ประเทศไทยมีความปรองดองเสมอประเทศไทยนิรโทษกรรมให้กับมีความคิดที่ขัดแย้งมีความแตกต่างในทางการเมืองให้อภัยให้ได้เสมอแต่พี่น้องครับทั้ง22ฉบับที่มีการนิรโทษไปแล้วไม่เคยนิรโทษให้กับความผิดทางอาญาทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สิน
และไม่เคยยึดทรัพย์ไม่เคยคืนทรัพย์ที่ถูกยึดให้กับใครเลยครับนี่เป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์กรณีหนึ่งพี่น้องคงจำได้เมื่อวันที่26มีนาปี2521มีการรัฐประหารโดยพลเอกฉลาดอิรัญสิริวันนั้นหัวหน้าคณะปฏิวัติได้ยิงแม่ทัพภาคที่หนึ่งตายนอกจากพลเอกฉลาดไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วพลเอกฉลาดยังถูกยิงเป้าในคุกเช่นเดียวกับคนที่ถูกยิงนี่คือความผิดทางอาญาไม่เคยนิรโทษให้ประเทศไทยมีนายกมาแล้ว28คนมีถูกยึดทรัพย์3คนมียศทั้งนั้นพลเอกสฤษฎิ์ธนรัตน์ถูกยึดไป600ล้านบาทจอมพลถนอมถูกยึดไป400ล้านบาทพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยึดไป 46,373 ล้านบาท3คนนี้ถูกยึด2คนแรกถนอมกับสฤษฎิ์ญาติไปฟ้องศาลศาลยกเพราะศาลได้มีคำสั่งให้ยึดไปแล้วแล้วไม่คืนให้ครับนี่ที่มาที่ต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าปัญหาของประเทศจึงเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในทางการเมืองที่ผมบอกกับพี่น้องว่ากฎหมายปรองดองมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมตามปกติที่มันพูดถึงกันแต่กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ล้างผิดผู้เสนอไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอคนเสนอเป็นใครครับพลเอกสนธิบางเลขบางเลขเป็นเจ้าของปัญหาเป็นคนรับงานเขามาตัวไม่ได้มีหน้าที่เลยร่างเข้ามาแล้วยังสงสัยว่าจะเข้าสภาได้ไหมส่วนอีกสามฉบับที่ตามหลังบังเลมาเนี่ยครับเป็นการตามหลังมาเพื่อเป็นคู่เคียงเพื่อทำให้ฉบับของสนธิมีเพื่อนแล้วก็เดินมาที่สู่สภาผู้แทนราษฎรได้ทำไมผมบอกกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เสนอเพราะตลอดระยะประวัติศาสตร์ประเทศไทย22ครั้ง22ฉบับกฎหมายนิรโทษกรรมถูกเสนอโดยรัฐบาลทั้งสิ้นทำไมต้องเสนอโดยรัฐบาลพี่น้องครับถ้ายิ่งลักษณ์เห็นว่าเรื่องนี้ต้องนิรโทษนายกยิ่งลักษณ์ต้องเสนอแต่ถ้านายกไม่เห็นด้วยนายกต้องหยุดฉบับฉายฉบับนี้ออกไปจากสภาหน้าที่เพราะว่าปัญหานิรโทษกรรมเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ทำผิดกับกฎหมายไทยระหว่างผู้ทำผิดกับสถาบันยุติธรรมของไทยและระหว่างผู้ทำผิดกับประเทศไทยครับพี่น้องครับเราปล่อยให้สิ่งนี้เดินต่อไปผมต้องบอกยิ่งลักษณ์ว่าเธอต้องหยุดกฎหมายฉบับนี้เพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของนายกนายกเป็นตัวแทนรัฐไทยเป็นตัวแทนกฎหมายไทยเป็นตัวแทนระบบการเมืองของไทยยิ่งลักษณ์ไม่มีวันที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและโปรดรับรู้ไว้ด้วยสิ่งที่ผมกำลังพูดขณะนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือผู้ชายซะด้วยแต่เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมบอกกับพี่น้องว่าบัดนี้เราเปิดเวทีขึ้นเพื่อชวนพี่น้องร่วมกัน
บอกกับรัฐบาลว่าหยุดกระชากลากถูประเทศไทยหยุดลากประเทศไทยไปสู่การถอยหลังได้แล้วครับทำดีศักดิ์พิเศษรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับ